สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันที่นี่ที่นี่ที่ไหนเอ่ยหัวหินหัวหินเป็นหินมีจุดๆๆไปโอเคเราอยู่ที่ร้านอะไรตอนนี้เรากำลังเดินตามกำลังเดินไปร้านขนมหวานชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านนี่เลยกาฝากเขาบอกว่าร้านนี้ดังมากเลยนะออกแนวจีนๆหน่อยชื่อกาฝากอ๋อถึงแล้วคำว่ากาฝากของเขาเนี่ยก็คือเป็นอีกาที่คาบของฝากมานะเนี่ยตามโลโก้เขาไม่ใช่ต้นไม้ต้นเล็กไปก่อต้นไม้ต้นใหญ่นะนี่คือเรื่องนะไม่ใช่นะเปิดบ่ายสองโมงปิดสามทุ่มครึ่งตอนนี้เรามาเกือบเปิดร้านบ่ายสองโมงครึ่งเปิดร้านแล้วแต่เราดูเมนูก่อนแล้วกันแล้วก็เข้าไปดูในนี้นะเราจะได้มีเวลาเผื่อข้างในคนเยอะนี่เมนูยาวปุ๊บเลยเขาจะเป็นพวกมีเครื่องดื่มมีนมมีคอฟเฟิลคอฟเฟิลก็จะมีหลากหลายหลากหลายไส้มีไอศครีมมีขนมปังปิ้งมันก็จะมีหลายไส้ไมโลน้ำผึ้งสังขยาใบเตยสังขยาชาไทยราคาตามนี้คือไม่แพงนะ 50-60 บาทแต่วอฟเฟิลฮ่องกงนี่115บาทแล้วแต่ไส้ด้วยเดี๋ยวเราไปข้างในกันไปดูซิว่าจะสั่งอะไรกินดีไปรู้ทุกคนกินขนมหวานตอนเย็นเข้าตรงนี้เลื่อนยังไม่เย็นเลยบ่ายนี่เพิ่งเปิดร้านโต๊ะเยอะคนเยอะเลยนี่ขนาดเพิ่งเปิดร้านเนี่ยคนเพียบเลยตรงนี้ดีกว่าสี่ค่ะเดี๋ยวเราดูเมนูกันก่อนสิเมื่อกี้เราเห็นเป็นตัวหนังสือแล้วเราดูรูปนี่เป็นประวัติของเขานะกาฝากสังขยาหัวหินเกิดขึ้นเมื่อปี2565ก็ไม่นานนี่เองมีไปพวกน้ำแข็งใสไอศครีมคอฟเฟิลขนมปังปิ้งและก็พวกเครื่องดื่มนะเดี๋ยวเราสั่งขนมไปกินก่อนดูซิวันนี้เราจะได้ขนมอร่อยอร่อยอะไรกินกันทุกคนเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนเพิ่งเปิดมาได้20นาทีคนจะเต็มร้านแล้วทุกคนมาแล้วของที่เราสั่งอันอย่างแรกเลยชาไทยต้นตำรับโอ้โหน่ากินเลยอ่ะนี่ดูแซ่บมาชิมเลยแล้วกันมันหวานหวานนิดๆไม่หวานมากแล้วก็มีกลิ่นชามันๆอร่อยไหมอันดับต่อไปไอศกรีมกะทิสดเขาเสิร์ฟมาเป็นแก้วแบบนี้นี่ใส่อะไรเนี่ยวุ้นใส่วุ้นมาตัวไอศกรีมมันจะเป็นวิดเนื้อไอศกรีมเขาจะแข็งๆนะดิเนี่ยมันจะตักยากนิดนึงเนี่ยขอชิมก่อนอร่อยอ่ะมันเป็นกะทิแต่แบบกะทิกะทิมันไหลกะทิสดอร่อยชอบอันนี้อร่อยก็ต่อไปก็สั่งมาอีกก็คืออันนี้ก็เป็นตามชื่อร้านเลยสังขยาชาไทยเป็นขนมปังปิ้งอันนึงคือเป็นสังขยานะไม่อยากไปเตยโอเคนี่ก็เสิร์ฟมาเป็นของปังปิ้งทั้งสองอย่างจะลองดูสิเทสเจอร์เขาเป็นยังไงที่ร้านเขาเนี่ยเขามีให้ไปกดน้ำชาร้อนฟรีนะทุกคนเอาไว้ล้างปากตอนกินขนมหวานเดี๋ยวเราขอเวลากินขนมหวานแสนอร่อยก่อนเลยทุกคนนี่โอ้โหน่ากินจริงมันเยอะไหมอ่ะ
มันแบบกลิ่นชาไทยชัดเจนมากเดี๋ยวกินก่อนมาแล้วบินทั้งหมด200บาทแต่ละอย่างไม่ค่อยแพงนะเนี่ย60 65เองไอติม45แล้วมีอะไรนะตรงนี้อ๋อสังขยา50บาทอร่อยอร่อยได้น้ำกลับบ้านด้วยกาฝากไปเราไปกันต่อไม่รู้จะไปหาอะไรกินหรือไปที่ไหนก็ต่อเนี่ยเราค่อยว่ากันขับรถมาอีก3นาทีทุกคนมาถึงร้านที่2แล้วเขาบอกว่าเค้กมะพร้าวอะไรนะเค้กมะพร้าวว้าวสุดโอ้โหร้าน Together Burgerie and Cafe นะทุกคน okay. เขาคอนเฟิร์มว่าเค้กมะพร้าวอร่อยที่สุดในหัวหินเลยนะอุ้ยแอร์เย็นจังไปดูหน้าตาเค้กมะพร้าวที่อยู่ไหนนี่นี่คือเค้กมะพร้าวอันเล็ก110บาทอันใหญ่230มันก็จะมีเค้กอื่นด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นชิ้นละ10บาทนะคะเอาเค้กมะพร้าวอเล็กกล่องนึงกลับบ้านค่ะเอาเป็นตัวช็อกโกแลตวางบนเค้กเลยสีต้องเป็นสีสีขาวเอาสีขาวหรือสีดำไม่สีน้ำตาลสีน้ำตาลก็ได้HBD อ่ะ HBD อ่ะเออเอาสีนี้หมดเลยใช่ไหมอือเอาตัว H ตัว B แล้วตัว D อ่ะ B กับ D H ฮ่องกงแล้วก็ B แล้วก็ D ได้มาแล้วเค้กมะพร้าวของอร่อยสุดว้าวนี่ Together Burgerie ที่หัวหินเขาแต่งหน้าเค้กให้เราด้วยนะทุกคนสวยเลยอ่ะเป็นวันพิเศษไงเราก็เลยหุ้ยให้ดูเอาแถมแต่งดอกไม้มาให้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยกลับไปชิมที่พักนะโอเคไปไปไปกันต่อเขาบอกว่าร้านนี้ดังนะทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กัญญาก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำทะเลนะคนเพียบเลยไปเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าที่นั่งไหมเนี่ยน่าจะต้องรอคิวเหรอโอ้คนเพียบเลยงั้นเดี๋ยวรอคิวก่อนที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรเอ่ยต้มยำทะเลต้มยำทะเลชื่อต้มยำทะเลงั้นเอาเย็นตาโฟต้มยำทะเลใช่ไหมหมูต้มยำเนี่ยหมูต้มยำกับเย็นตาโฟทะเลโฟเลยเย็นตาโฟทะเลต้มยำมาเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะออกยังไงเธอจะเอาอะไรเอาเส้นเล็กแห้งทะเลโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันร้านนี้เขาบอกดังมากเลยนะดีที่ยังไม่หมดนะเนี่ยเขาปกติเขาหมดกี่โมงนะเที่ยงใช่ไหมไม่บ่ายเอาหลับประมาณขอปิดประมาณบ่ายสามใช่ไหมบางครั้งถ้ามาช้าเครื่องมันจะหมดไงถ้าเครื่องหมดก็กินแต่เส้นกับน้ำนะทุกคนวัดชามเล็กใช่ไหมแล้วก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งกันวันนี้นี่มาดูอย่างแรกเลยเป็นเส้นเล็กแห้งต้มยำพิเศษเครื่องว้าวกุ้งตัวบะเริ่มเลยอ่ะพี่กุ้งมาสุดๆเด้งๆสองตัวมีพิเศษเครื่องใช่ไหมกระหมึกน่าจะสดน่าดูเลยน่าใสใสนี่ต้มยำแล้วก็จะปรุงมาแกงหมูด้วยทุกคนน่ากินมากเลยนะมีมะนาวขอคนก่อนนะโอ้ยนี่เขาก็ปรุงมาให้เหรอนะอันนี้คือพิเศษแล้วนะเดี๋ยวอีกชามนึงที่เราสั่งคือเป็นต้มยำเกาเหลาหมูเป็นหมูธรรมดาเป็นหมูสับกับหมูแดงนิดหน่อยรสกัดหมูว่าเกาเหลาชามนึงนี่เลยเย็นตาโฟต้มยำทะเลด้วย
ันนี้เป็นเราไม่เพิ่มเครื่องเป็นปกติให้ได้กุ้งมา1ตัวสนุกชิ้นนี้ยังไงอ่ะนี่ต้มยำด้วยใช่ไหมใช่ต้มยำด้วยนี่เราก็ใส่น้ำซอสเย็นตาโฟสีชมพูแดงๆน่ากินมากเลยทุกคนดูดิน่ากินทุกอันเลยนะเดี๋ยวไงขอกินตัวขอตัวจริงก่อนนะน่ากินมากเกี่ยงกันเลยทีเดียวรสชาติจัดจ้านมากเลยทุกอย่างเลยเนี่ยดูสิว่าวันนี้เราหมดไปกี่บาทนี่เลยบินวันนี้190บาททุกคนไม่แพงไม่แพงใช่เป็นถ้าพิเศษเครื่องมัน80บาทถ้าเป็นทะเลธรรมดา60แล้วก็หมู50 50บาทแล้วเราหมูเครื่องเยอะนะใช่190บาทเองทุกคนถ้าใครจะมาหัวหินแถวๆเขาตะเกียบแล้วมากินอาหารทะเลเนื้อสดๆใหม่ๆเด้งๆเลยกุ้งเนื้อกุ้งเด้งปลาหมึกเด้งชิ้นใหญ่ๆนะนี่เลยถูกอร่อยนะคะประหยัดร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กัญญานะเจ๊กระโฟทะเลแนะนำเลยแห้งใช่ไหมอันนี้อะไรนะแห้งต้มยำแห้งต้มยำพิเศษเครื่องโคตรเจ๋ง the best มาอ่ะมาหาอาหารเมื่อเย็นกินที่ร้านนี้ร้านอะไรอ่ะร้านพี่เปี๊ยกบางควายโอ้อยู่แถวชะอำแต่เราจะสั่งกลับบ้านเขาคงไม่ได้ขายเนื้อควายนะไม่ขายหรอกแต่เราจะไปกินเขาเรียกว่าอะไรนะซีวิวใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปกินที่โรงแรมกันไปดูซิว่ามีอะไรกินมั่งมาดูเมนูเมนูแนะนำก็มีเมนูแนะนำด้วยนะหมูทอดเราเอาเขียวหวานแห้งทะเลเนี่ยเหรอใช่กุ้ยทอดมันก็น่ากินนะหมึกไข่ทอดน้ำปลาอุ้ยอยากได้หมึกไข่ทอดน้ำปลานี่ซึ่งมีหลายอย่างใช่มีเยอะผัดเผ็ดหมูปลาก็150เดี๋ยวขอดูเมนูแล้วสั่งอาหารหน่อยดูซิว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรไปกินที่โรงแรมได้แล้วอาหารจากหลังจากนั่งรอมาสักพักใหญ่ๆแต่เราไปเทให้พี่ดูหน้าตาที่แมวกันนะแต่เราไม่บอกว่าเราสั่งอะไรไปนะไม่บอกราคาด้วยเดี๋ยวเราไปเปิดดูพร้อมกันเลยแล้วเราไปชิมให้ดูว่าพี่เปี๊ยกเนี่ยอร่อยหรือเปล่าคนเพียบเลยพี่เปี๊ยกรอหานานมากนะพี่เปี๊ยกเจ๊ไปมืดแล้วมาแล้วอาหารในเย็นของเราที่เราไปซื้อมาทานที่โรงแรมพี่อะไรนะพี่เปี๊ยกอ๋อครัวพี่เปี๊ยกเออครัวพี่เปี๊ยกบางควายโอเคแถวชะอำมาดูหน้าตาที่เราสั่งมากันนี่ก็คือไข่เจียวไม่ใช่มันคือแกงเขียวหวานแห้งทะเลแต่มาอยู่ในไข่เจียวนะดูนี่ดูได้ไหมอ่ะได้ดูหน้าตาถ้าไม่บอกว่าเป็นแกงเขียวหวานคิดว่าเป็นไข่เจียวใช่ไหมหอมไข่เจียวเลยแหละเดี๋ยวตอนอยู่ในรถอ่ะเหมือนไข่ยัดไส้เลยนะน่ากินน่ะน่ากินจังกลิ่นหอมมากอ่ะเนี่ยหอมแกงเขียวหวานแล้วก็หอมไข่เจียวพอแล้วจะไปเปิดเยอะน่ากินทะเลแล้วจะมีกุ้งอุ้ยกุ้งตัวใหญ่เลยให้กินพร้อมไข่ใช่ใช่อุ้ยน่ากินมีกุ้งมีหมึกให้กินพร้อมไข่ไปอู้น่ากินน่ากินอีกอย่างนึงอันนี้คือต้มยำทะเลมาทะเลมาทะเลก็กินแต่ไอทะเลของทะเลนะกุ้งก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่โอเคอยู่ก็ปลาหมึกมีปลาด้วยนะต้มยำทะเลก็คือรวมมาหลายอย่างเป็นน้ำใสเขาทำมาเป็นน้ำใสแล้วก็มีข้าวเปล่าหนึ่งถุงเดี๋ยวเราส่วนเจ้านี่ไม่เกี่ยวนะส่วนเจ้านี่ก็คือ
ปูแกะ380ที่ครัวลุงยาเตทางเข้าครัวลุงยาใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราบอกราคาที่เราซื้อมาเขียวหวานแห้งทะเลจานนี้นะ160บาทอุ้ยโคตรถูกอ่ะโอเคแล้วก็ต้มยำทะเลเล็กอันนี้คือเล็กนะ160บาทโอ้โหแล้วก็ถูกจริงข้าวถุงนี้10บาทโอ้โหเต็มๆครับผมเย็นที่เราจ่ายพี่ครัวพี่เปี๊ยก330บาทโอเคไม่แพงไม่แพงแล้วก็มีเนี่ยถ้วยชาเราขอเขามาถ้วยพลาสติกจีก็ตามนี้เลยไปวันนี้เรากินอาหารพร้อมกับดูวิวทะเลไปด้วยทะเลอยู่ข้างหลังนะไปเดี๋ยวขอเวลากินอาหารกับทุกคนอร่อยอร่อยวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกันที่ชะอำเฮ้ยเออชะอำเออชะอำใช่ร้านนี้เลยชื่อว่าน้ำจิบก๋วยเตี๋ยวหน่อไม้ฝรั่งก๋วยเตี๋ยวหมูหน่อไม้ฝรั่งนะเจอในรีวิวเห็นน่ากินมีหลายอย่างด้วยคนไม่เยอะดีวันนี้นั่งดีเลยเออนั่งข้างหน้าดีกว่าโอ้ร้านใหญ่โตนะเนี่ยมีอะไรบ้างนะต้มหู้ทอดเกี๊ยวทอดมะเขือยาวสุดแม่ไม่เอามะเขือยาวต้มหู้กับเกี๊ยวนะโอเคน้ำโอเลี้ยงชำนางแก้วกล้วยมะตูเอาน้ำเปล่าน้ำแข็งครับผมน้ำแข็งสองใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าที่เราสั่งมาผมสั่งอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแห้งเล็กหมูต้มยำน้ำเอออ่ะทั้งแห้งทั้งน้ำเลยแล้วก็ของทอดอีก2อย่างไปดูกันว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะมาแล้วว้าวอันนี้คือต้มยำแห้งต้มยำน้ำต้มยำน้ำพวกเครื่องครบเลยนะเต็มไอ้ตับมีหมูหมูชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นไอ้นี่ลูกชิ้นแบ่งลูกชิ้นกลมหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็คือเป็นตามชื่อร้านก็เลยไม่มีถั่วงอกนะแบบนี้เลยน่ากินอยู่นะหอมหอมซุปกับชิ้นน้ำซุปก่อนอร่อยจิ๊บจ๊าดกลมกล่อมเข้มข้นเดี๋ยวอีกอย่างนึงเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นต้มยำแห้งแต่มันเหมือนกันหมูสับตับก็หน่อไม้ฝรั่งใช่แล้วก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งเดิมก็คือคล้ายๆกันนะแต่เป็นแห้งเนาะเป็นเส้นนี้เลยน่ากินเหมือนกันเลยแล้วอันนี้เป็นอาหารคาร์เรนเป็นเกี๊ยวทอดกับเต้าหู้ทอดจริงๆเขามีมะเขือยาวทอดด้วยรวมได้แต่เราเอาแค่2อย่างเกี๊ยวกับเต้าหู้เขาบอกเต้าหู้เขาบอกเต้าหู้ร้อนร้อนจริงร้อนจีเลยฮะร้อนจริงเต้าหู้ร้อนจริงมันก็จะเป็นนุ่มๆนะกรอบนอกนุ่มในใช่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนเขาชุบแป้งชุบแป้งมันจะดูกรอบร้อนร้อนเกี๊ยวก็คือแบบนี้ห่อหมูน่าจะห่อหมูนะเฮ้ยมีกระโพดด้วยเป็นน้ำจิ้มแบบนี้มีถั่วชิมน้ำจิ้มหน่อยนะน้ำจิ้มอร่อยเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานหวานเข้มข้นอร่อยอร่อยอยากกินเลยเนี่ยไส้ก็จะมีรสชาตินิดๆนัวๆหมูหมูสับปรุงรสโอเคตามที่เราสั่งมามีแค่นี้เดี๋ยวยังไงขอกินก่อนนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามื้อนี้กี่บาทนะทุกคนอร่อยจะต้องสั่งเพิ่มมาทุกคนโคตรอร่อยเลยอันนี้เราสั่งตัวนี้มาเย็นตาโฟต้มยำแห้งว้าเขามีนี่ด้วยท็อปปิ้งกุ้งกุ้งทอดเห็นไหมแล้วก็มีเกี๊ยวเย็นตาโฟจะมีเครื่องเยอะเลยแล้วก็มีเต้าหู้แค่เต้าหู้ไหมทอดกรอบๆนะเต้าหู้กรอบแล้วก็น่าจะเป็นมาลูกชิ้นปลาเลือดก็ลูกชิ้นนี่มีต้มยำด้วยก็จะมีน้ำเย็นตาโฟราดใส่ถั่วถามอันนี้ไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งอันนี้มันเป็นผักบุ้ง
น่ากินอยู่นะทุกคนอร่อยด้วยแหละบอกเลยทุกคนน่ากินชิมไหมชิมเลยน่าจะออกไปเปรี้ยวนะใช่ไหมก็เป็นเปรี้ยวแล้วก็เป็นซอสเย็นตาโฟอืมแล้วมีขนมหวานด้วยมาแล้วเป็นละช่องน้ำตาลตะโนดใส่เผือกนี่นี่เลยจะกินหมดจะไม่เนี่ยสั่งมาเยอะแยะเลยโอเคแต่อร่อยจริงอร่อยจริงยังไม่หมดที่เราซื้อกินมื้อนี้กล้วยทอดนี่ให้ดูหน้าตาเขาบอกว่ากล้วยทอดอร่อยมากแต่น่าจะเป็นของขายที่นี่เพราะว่าเขาเก็บตังค์ก่อนใช่ไหมแยกกันใช่ถึงร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทแล้วมื้อนี้เราจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่265บาทมีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำน้ำแห้งอย่างละหนึ่งเย็นตาโฟต้มยำแห้งหนึ่งแล้วก็ของทอดรวมเป็นเต้าหู้กับเกี๊ยวทอดนี่ด้วยเออชดช่องด้วยแล้วก็น้ำหนึ่งขวดน้ำแข็ง265บาทในยุทธ์เลยแหน่น้อมจิตก๋วยเตี๋ยวหน่อไม้ฝรั่งชะอำใครไม่เคยกินหน่อไม้ฝรั่งมากินที่นี่ได้นะกรอบอร่อยกรอบกัดกรอบกัดเลยอิ่มตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้เลยกินทั้งวันเลยทริปนี้กินตลอดเลยไม่รู้หมดไปทั้งหมดกี่ร้านก็ไม่รู้ดูสิไม่ใช่ร้านบาทนะร้านค้าเราต้องทำทุกวันให้มีค่ากินมันเข้าไปเออกินมันเข้าไปกินมันให้ของกินไปเลยทุกคนสำหรับทริปที่เราพามากินร้านอาหารอร่อยเมืองเพชรหัวหินกับชะอำก็มีประมาณนี้นะยังไงก็ลองมาตามรีวิวได้อร่อยทุกร้านบอกได้เลยไม่อร่อยไม่กินเออไม่อร่อยไม่กินโยนทิ้งไปเลยดูคลิปจบแล้วเนี่ยขอทุกคนกดไลค์กดแชร์และช่วยกันกด Subscribe ให้เราด้วยนะแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคนเดี๋ยวจะพากินพาเที่ยวอีก